สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่6 กรกฎาคม 2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้เรามองแกว่งไซด์เวย์นะคะในกรอบ1570-1590นะคะก็มองว่าเซ็นเด็กไม่น่าที่จะขยับไปไหนได้ไกลนะคะด้วยปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมตลาดเนี่ยปัจจัยหลักยังคงเป็นตัวเดิมๆนะคะถ้ามีเรื่องของการติดตามสถานการณ์ในประเทศเนี่ยก็หลักๆเลยวันนี้ก็คงเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของตัวการอัปเดตสถานการณ์ตัวโควิด -19 นะคะที่จะต้องติดตามใกล้ชิดประเด็นที่2ก็คือเหตุระเบิดที่โรงงานเม็ดโฟมพลาสติกที่กิ่งแก้วนะคะก็น่าจะเป็น2เหตุการณ์ภายในประเทศที่น่าจะยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะคะวันนี้ก็ลดลงมาย่อตัวลงมาจากวันก่อนอยู่เล็กน้อยแต่ว่ายังคงอยู่เหนือระดับ 5,000 รายต่อวันนะคะตัวเลขวันนี้คือ 5,420 รายนะคะเป็นการติดเชื้อในประเทศเองเนี่ย 5,383 นะคะแล้วก็ในเรือนจำอยู่ที่37รายนะคะแต่ในส่วนของยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียใจที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้อยู่ที่วันนี้57รายนะคะก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวสายพันธุ์เดลต้าอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเราจับตาดูตัวเลขเรื่องของการเข้ามาเป็นสัดส่วนที่เป็นปริมาณที่มากขึ้นนะคะสำหรับยอดผู้ติดเชื้ออย่างรายงานล่าสุดจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการนะคะยอดรวมตั้งแต่การระบาดในระลอกที่3แต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้เนี่ยสำหรับสายพันธุ์หลักยังคงเป็นอัลฟาอยู่ที่ประมาณเกือบ 82% นะคะแต่ที่น่าสังเกตก็คือสายพันธุ์เดลต้าจากเมื่อสัปดาห์ก่อนรายงานอยู่ที่ 12.3% สัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 16.36% นะคะก็จะสะท้อนภาพว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆที่ติดเชื้อเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเดลต้านะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องน่าระวังแล้วก็จับตากันใกล้ชิดต่อไปประเด็นที่2ที่น่าติดตามสำหรับตัวสถานการณ์ภายในประเทศวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเหตุระเบิดที่โรงงานเม็ดพลาสติกเม็ดโฟมพลาสติกนะคะที่กิ่งแก้วนะคะซึ่งก็แน่นอนที่สุดมีผลกระทบนะคะทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องมีการอพยพผู้คนแล้วก็ในเรื่องของการเข้าไปจัดการนะคะเรื่องของการดับเพลิงนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็มีการดับไปได้รอบนึงแล้วก็ปะทุขึ้นมาใหม่นะคะเช้านี้ก็ยังบอกว่ามีการดับได้แล้วก็คงต้องรอติดตามต่อนะคะว่าจะสงบลงได้จริงไหมสำหรับตัวเพลิงตัวเพลิงนะคะต้นเพลิงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาสำหรับการเยียวยานะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะในแอเรียที่เกี่ยวข้องนะคะในวงรัศมี5กิโลเมตร10กิโลเมตรเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นนะคะเดี๋ยวไปฟังนักวิเคราะห์เล่าให้ฟังกันนะคะในรายละเอียดแล้วก็ผลกระทบมีหุ้นตัวไหนบ้างในช่วงถัดไปนะคะส่วนปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะเข้ามาเป็นบวกสำหรับตลาดในวันนี้นะคะคงมาจากข้างนอกเป็นหลักนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการที่ OPEC Plus เนี่ยมีการเลื่อนประชุมไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพในเรื่องของความที่ยังไม่สามารถมีข้อสรุปร่วมได้นะคะก็เป็นการยืดเยื้อมาตั้งแต่การประชุมในวันพฤหัสบดีที่แล้วนะคะก็เลื่อนกันมาหลายครั้งจนล่าสุดเนี่ยเลื่อนประชุมมาวันที่เมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะก็สรุปแล้วก็ยังไม่สามารถทำข้อตกลงร่วมออกมาได้นะคะแล้วก็เป็นการเลื่อนการประชุมอย่างไม่มีกำหนดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นนะคะทำนิวไฮในรอบเกือบ3ปีเลยนะคะอย่างเวสเท็กซัสเช็คเช้านี้นะคะของตัวฟิวเจอร์สิ้นสุดเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยตอนเช้านี้แตะอยู่ที่ 76.42 เหรียญต่อบาร์เรลช่วงประมาณ8โมงเช้ากว่าๆนะคะก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะสูงต่อเนื่องนะคะคือมองในแง่ของการที่หาข้อสรุปร่วมตกลงกันไม่ได้ก็แน่นอนที่สุดว่าการเพิ่มกำลังการผลิตก็ต้องถูกฟรีชะงักชะงักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะประเด็นในเรื่องซัพพลายเพิ่มตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนหรือว่าชัดเจนในขณะที่ในฝั่งดีมานด์เองเนี่ยก็ยังเป็นที่คาดการเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในฝั่งทางสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปนะคะยังมีความเป็นไปได้ว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นบวกกับตัวพลังงานตัวราคาน้ำมันนะคะแล้วก็หุ้นพลังงานบ้านเรานะคะก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ค่อนข้างดีจากภายนอกในวันนี้นะคะส่วนหุ้น Pick of the Day วันนี้2ตัวของเรานะคะเราเลือก Home Pro กับตัว RT เข้ามานะคะในส่วนของ Home Pro เนี่ยเรามองด้วยสถานการณ์ภายในนะคะที่น่าจะยังคงสนับสนุนเรื่องของ
การ work from home มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะในแง่ของ Home Pro นะคะที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ตกแต่งบ้านครัวแล้วก็สวนนะคะคนอยู่บ้านกันมากขึ้นนะคะไอเดียต่างๆก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะที่ทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีเรื่องของมาตรการออกมาช่วยเหลือนะคะอย่างล่าสุดก็คือตัวยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะก็ถือว่า Home Pro เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่น่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าอยู่ในระบบ VAT นะคะ VAT นะคะแล้วก็ฐานลูกค้าเนี่ยก็เป็นผู้กลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็จะน้อยกว่านะคะในระดับล่างแล้วก็จะทำให้มียอดใช้จ่ายเข้ามาได้เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของคาดการกำไรในไตรมาสที่2นะคะเรายังมองการเติบโตสูงในเชิงของ Year on Year นะคะเพราะว่าปีที่แล้วมีการล็อกดาวน์นะคะในปีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การปรับเวลาเปิดปิดห้างนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบจะน้อยกว่าในเชิงเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็น Q1 Q year on year เติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะก็เป็น Home Pro ที่แนะนำเข้ามานะคะส่วนตัวที่2ก็คือตัว RT นะคะตัวนี้เนี่ยก็น่าลุ้นเก็งกำไรสำหรับผลรถไฟทางคู่นะคะว่าตัว RT เนี่ยน่าจะมีการได้ sub contract งานนะคะสำหรับตัวอุโมงค์รถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะถ้าทราบผลผู้ชนะการประมูลนะคะซึ่งคาดว่าจะประกาศในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะส่วนเรื่องของการล็อกดาวน์ตัวงานก่อสร้างตรงนี้เนี่ยมีความผ่อนคลายลงไปแล้วนะคะในระดับหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ทำให้บริษัทเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศล็อกดาวน์กลุ่มงานก่อสร้างไปแล้วเนี่ยก็ตอนนี้มีการประกาศคลายล็อกออกมาให้แล้วนะคะสำหรับงานก่อสร้างที่อาจจะเกิดอันตรายหรือว่าความเสียหายถ้าเกิดมีการหยุดการก่อสร้างทันทีหรือว่าล่าช้านะคะซึ่งก็ครอบคลุมงานบางส่วนที่อาทีดำเนินการอยู่นะคะอย่างเรื่องของท่อลอดสายไฟใต้ดินนะคะตรงนี้ก็ทำให้กลับมาทำงานได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเพรสเชอร์ลดน้อยลงนะคะก็ยังชอบสำหรับอาทีแนะนำ2ตัววันนี้ Home Pro อาทีนะคะส่วนตัวเทคนิคอลพิก3ตัววันนี้เราเลือก CRC นะคะ NTC แล้วก็ VNG ค่ะครับมาต่อนะครับในส่วนของ LPN นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งยอดจองนะครับควอเตอร์2นี่ยอดจองก็ยังลดลงอยู่นะครับยอดจองคอนโดนี่ลดลงไป 40% แนวราบลดลงไป 30% การขายก็ยังดูชะลออยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีที่จะดีขึ้นสำหรับตัว LPN สำหรับครึ่งแรกเนี่ยขายสะสมไปได้ 40% ของเป้าก็ยังมีโอกาสพลาดเป้าสูงนะครับในเมื่อการขายนี่ไม่มานะครับการโอนควอเตอร์2นี่จะมาจากการขายสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มาไปด้วยนะครับเพียงแต่มันยังมียอดโอนยอดแบ็กหลอกค้างโอนยกมาควอเตอร์นี้ครับทำให้ยอดโอนเนี่ยก็ยังลดลงแค่ 10% กำไรเนี่ยยังลดลง 23% แนวโน้มกำไรยังอ่อนลงนะครับเพราะบริษัทไม่มีการเปิดโครงการใหม่การขายที่จะรอลงเพราะฉะนั้นเขาจะมียอดขายล่วงหน้าหรือเรียกว่าแบ็กหลอกเนี่ยไปรอโอนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของกำไรยังลดลงต่อเนื่องราคาหุ้นเนี่ยเทรดที่ PE ค่อนข้างสูงเทียบกับกลุ่มแนะนำขายนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของ AP ก็ประกาศยอดจองเหมือนกันนะครับก็จะกลับด้านกันเพราะ AP เนี่ยมีธุรกิจส่วนใหญ่เป็นแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นยอดจองแนว Q quarter 2เนี่ยยังแข็งแกร่งมากนะครับเติบโต 9.8 พันล้านนะครับเกือบหมื่นล้านนะครับบวก 9% year on year นะครับมาจากยอดจองแนวราบที่โดดเด่นนะครับประมาณ 18% year on year ได้ 9 พันล้านก็พอจะชดเชยกับคอนโดที่ลดลงไป 46% นะครับเพราะว่าคอนโดนี่ก็ทุกคนโดนหมดแล้วครับแล้วก็ไม่มีการโครงการเปิดใหม่นะครับยอดจองสะสมครึ่งแรกคิดเป็น59คิดแนวราบเนี่ยคิดเป็น 59% ของเป้าคอนโด 18% ของเป้าเรายังคิดว่าทรงของการขายแนวราบยังดีนะครับอาจจะพยุงการขายทั้งหมดได้นะครับคือชดเชยคอนโดที่ต่ำเป้าได้นะครับแนวราบไปได้ดีนะครับเราคิดว่าการกำไรปีนี้ยังอยู่ในลู่ทางการเติบโต 8% ราคาหุ้นเทรดที่ P/E 6เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ยในดี 7-8 เท่ามี Yield 6% คงคำแนะนำซื้อนะครับวันนี้มีข่าวสั้นๆอันนึงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการขายซองนะครับ2โครงการนะครับโครงการทางพิเศษพระราม3ดาวคะนองนะครับสัญญาที่1และ3อันนี้เนี่ยคือการที่โครงการนี้ยกเลิกปีที่แล้วนะครับที่ ITD ได้อะครับตอนนี้ก็กลับมาประมูลใหม่โครงการสัญญาละประมาณสัก 7,000 ล้านนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการขายซองประมูลรถไฟฟ้าสีม่วงนะครับ
ม่วงใต้นะครับระหว่างวันนี้ถึง5กรกฎาคมถึง7ตุลานะครับเป็น6สัญญา 78,000 ล้าน5สัญญาแรกราคากลางประมาณ 12,800 นะครับสัญญาที่6 34,000 คิดว่าจะส่งราคาช่วงสิ้นปีทั้ง2อันนี้เนี่ยน่าจะมีการประมูลแล้วก็ประกาศผู้ที่มีได้ราคาสูงสุดเนี่ยประมาณไตรมาส4นะครับคิดว่าน่าจะอีก 2-3 เดือนข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนกับการปักหมุดนะครับว่าเราจะประมูลเราจะมีการประกาศมีการประมูลนะครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นแค่ขั้นตอนของการขายซองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าการประมูลจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเก็งกำไรตอนนี้ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่อาจจะไปใกล้ๆนะครับในวันที่จะมีการประกาศผลประมูลนะครับแนะนำ CK เป็นตัวเลือกหลักนะครับอีออนนะครับรายงานกำไรงวดไตรมาส1ปี65นะครับโดยมีกำไร 1.1 พันล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง 116.8% year on year นะครับจากอัตราสำรองที่ลดลงมากถึงแม้ว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยลดลงนะครับจากการปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็ผลกระทบจากโควิด-19นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น 1.6% นะครับ Q on Q นะครับจากรายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับและมีค่าใช้จ่ายลดลงถึงแม้ว่าการตั้งสำรองจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะครับย้อนมีสินเชื่อกดตัวลงนะครับ 1% Q1Q นะครับจากผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็ทำให้ NPL ลดลงไปด้วยนะครับเหลือ 5.7% นะครับจากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่ 5.77% แล้วฝ่ายโครงการการกำไรปี65ของย้อนนะครับไม่เหมือนเดิมที่ 4,100 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 10.4% year on year ยังคงราคาพื้นฐาน 269 บาทนะครับโดยมองว่าย้อนอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19ต่อนะครับและผลตอบแทนสินเชื่ออาจจะปรับลดลงได้อีกนะครับจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามนะครับราคาหุ้นมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานมาสักวันนะครับยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับย้อนต่อที่ตัว CPN นะคะวันนี้ทางด้าน CPN เองก็มีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะถึงเกี่ยวกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการนะคะที่เห็นชอบในส่วนของการทำสัญญาซื้อหุ้น SF นะคะหรือสยามฟิวเจอร์นะคะจากทางด้านเมเจอร์นะคะจำนวนกว่า647ล้านหุ้นนะคะก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30.36% นะคะที่ราคาหุ้นละ12บาทนะคะก็รวมเป็นเงินกว่า 7,766 ล้านบาทนะคะทั้งนี้ในเบื้องต้นนะคะในส่วนของภาพธุรกรรมนะคะก็คาดจะแล้วเสร็จนะคะภายในวันที่30สิงหาคม64นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการยื่นขอทำ tender offer นะคะหุ้น SF นะคะในส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นไปตามเกณฑ์เงื่อนไขของตลาดเกี่ยวกับการครอบงำนะคะกิจการนะคะที่ราคาหุ้นละ12บาทเท่ากันนะคะจากดิวขั้นต้นเองนะคะทางฝ่ายนะคะก็มองเป็นบวกต่อทางด้าน CPN นะคะที่นอกจากจะได้ประโยชน์นะคะจากตัวเมกะบางนานะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของดีลนี้นะคะจากในส่วนของตัวกำไรนะคะที่สามารถสร้างให้กับทางด้าน SF ได้นะคะซึ่งในส่วนของนอกจากทางด้านของเมกาบางนาแล้วนะคะ CPN เองก็จะยังได้ในส่วนของตัว Community Mall ที่ทางด้าน SF เนี่ยมีโครงการอยู่ทั้งสิ้น18โครงการนะคะที่ล้วนตั้งอยู่ในทำเลที่ดีนะคะก็เป็นที่รู้จักในส่วนของหลายสถานที่นะคะขณะที่ในส่วนของประเด็นความกังวลในเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยทางฝ่ายมองว่าคาดจะไม่มีนะคะเนื่องจากปัจจุบันเองทางด้าน CPN เนี่ยถือว่ามีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนะคะมี Net DE Ratio เนี่ยที่ต่ำนะคะเพียง 0.42 เท่านะคะเทียบกับเงื่อนไขนะคะที่กำหนดไว้อยู่ที่ 1.75 เท่าก็ถือว่ายังคงต่ำนะคะแล้วก็มีรูมในการกู้เงินได้นะคะทั้งฝ่ายนะคะยังไม่ได้รวมในส่วนของดีลข้างต้นนะคะแต่ว่าในภาพของธุรกิจเองทางด้าน CPN ก็ยังคงเติบโตคาดเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะสำหรับ CPN ที่ราคาพื้นฐานที่56บาทค่ะต่อมาก็เป็นในมุมของเมเจอร์นะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือการขาย SF ให้กับ CPN นะครับโดยการขายเนี่ยจะขายไป 30.36% นะครับหรือ 647.16 ล้านหุ้นนะครับในราคา12บาทก็จะได้เงินมาทั้งหมด 7,766 ล้านนะครับโดยได้มีการบันทึกข้อตกลงกันในการซื้อขายแล้วนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการทำบิ๊กล็อตกันบิ๊กล็อตนะครับในวันที่30สิงหานะครับแต่นี้เงินที่ได้เนี่ยเมเจอร์จะเอาไปทำอะไรนะครับก็คือตัวเมเจอร์เองนะครับก็จะเอาเงินที่ได้เนี่ยไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงินลาว 5,300 ล้านบาทนะครับก็คือเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะทำให้ DE แล้วก็ภาระหนี้ลดลงนะครับนำไปขยายธุรกิจลาว265ล้านบาทนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีก 2,200 ล้านบาทนะครับ
แม้ปีนี้นะครับจะมีการบันทึกกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการขาย SF เข้ามานะครับสูงถึง 2,824 ล้านนะครับแต่ถ้าหากเราไปดูตัวกำไรของเมเจอร์ในอดีตนะครับจะพบว่าส่วนแบ่งกำไรจากของ SF เนี่ยมีนัยยะสำคัญต่อกำไรรวมของเมเจอร์นะฮะซึ่งหากดูจากปี63แล้วก็ไตรมาส1ปี64นะครับส่วนแบ่งกำไรจาก SF ที่เมเจอร์รับรู้เนี่ยในปี63เนี่ยก็จะอยู่ที่615ล้านแล้วก็ไตรมาส1ที่91ล้านนะครับจากการขาดทุนรวมของตัวเมเจอร์นะครับแล้วก็คาดว่าเมเจอร์เนี่ยไม่น่าจะนำเงินมาจ่ายปันผลพิเศษนะครับหรือถ้ามีก็ไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ไม่แน่นอนเนี่ยยังกระทบต่อตัวธุรกิจของตัวบริษัทอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับมองวันนี้เนี่ยอาจจะมีการเก็งกำไรจากการขาย FF นะครับแต่ก็ว่ากำไรในอนาคตก็จะลดลงนะครับซึ่งเราจะต้องพิจารณาประมาณการใหม่นะครับรวมถึงวิธีการประเมินราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากการใช้ PE เนี่ยคงใช้ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าPE ก็คงจะถูกปรับขึ้นเนื่องจากกำไรของ SF ที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงคำแนะนำขายสำหรับตัวเมเจอร์นะครับถัดไปก็เป็นในเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดนะครับที่กิ่งแก้วนะครับโรงงานหมิงตี้นะครับเคมีคอลนะครับก็ทำให้ต้องมีการอพยพคนแล้วก็กระทบนะฮะในวงกว้างนะครับมีพื้นที่เสี่ยงในรัศมี5กิโลเมตรนะครับซึ่งบางข่าวก็ไกลไปถึง10กิโลเมตรนะครับซึ่งจากการสอบถามบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณแถวๆนั้นนะฮะอย่างตัว AOT เนี่ยก็แจ้งนะครับว่ามีความเสียหายแค่เพียงเล็กน้อยนะครับโดยยังคงให้บริการได้ตามปกติเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ยังคงติดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กระทบต่อการดำเนินงานนะครับตัว CHG นะครับมีโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตนะครับที่มีการต้องอพยพผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือไปยัง CHGอื่นๆนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับโดยตัว CHG เองอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของอาคารสถานที่นะฮะเนื่องจากค่อนข้างอยู่ใกล้กับตัวโรงงานนะครับในระยะแค่เพียงประมาณ 5-600 เมตรเท่านั้นนะครับก็คาดว่าจะโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบนะฮะต่อการดำเนินงานของตัว CHG จำกัดนะฮะในขณะที่ STAT เองเนี่ยซึ่งมีส่วนของสำนักงานแล้วก็โรงงานนะฮะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่15นะฮะจากการตรวจสอบเนี่ยก็มีการอพยพคนงานออกจากบริเวณดังกล่าวไปแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์นะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีในส่วนของเมก้าบางนานะฮะที่เมื่อวานต้องทำการปิดนะฮะห้างเร็วขึ้นตัว CPN ตัว CRC ที่มีเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลวิลเลจนะฮะแล้วก็ตัว TNH นะฮะแล้วก็ศรีคารินทร์ที่มีโรงพยาบาลอยู่แถวนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยตัวสถานการณ์เองเนี่ยก็ถือว่าควบคุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะนะครับต่อบริษัทเหล่านี้นะครับก็แค่เพียงช่วงสั้นๆแค่ 1-2 วันเท่านั้นนะครับก็คงไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะราคาทองคำเช้านี้นะคะก็จะเห็นการปรับบวกขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ในระดับ 1,790 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะในส่วนของการเคลื่อนไหวในวันนี้เรามองว่าก็น่าจะยังอิงทางขึ้นได้เล็กน้อยนะคะเบื้องต้นก็แนวต้านระดับ 1,800 เนี่ยอาจจะขึ้นไปเทสได้นะคะแต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันอีกทีนะคะในเรื่องของแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายลงนะคะหลังจากที่ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ชะลอการแข็งค่าขึ้นต่อนะคะในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็ทรงตัวอยู่แถวๆระดับ 92.23 นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้อาจจะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำในช่วงสั้นๆนะคะขณะที่ปัจจัยบวกล่าสุดเนี่ยมาจากเรื่องของรายงานจากสภาทองคำโลกนะคะ World Gold Council ระบุว่าในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะของปี2021นี้ธนาคารกลางหลายแห่งนะคะรวมถึงไทยแล้วก็ซีเรียเนี่ยเริ่มกลับมาเพิ่มปริมาณการถือครองทองคำขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อในระยะยาวนะคะที่มาจากการอัดฉีดเม็ดเงินของภาครัฐเพื่อเยียวยาในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะรวมถึงทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะปรับลงตรงนี้ก็อาจจะไปเร่งในเรื่องของตัว เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะคะทำใ
ในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงหนุนสำหรับในส่วนของราคาทองคำที่มีการฟื้นตัวขึ้นมานะคะนอกจากนี้เองเนี่ยยังมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเห็นในเรื่องของการปรับเพิ่มการถือครองทองคำนะคะของตัวธนาคารกลางทั้งหลายมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะก็คงต้องจับตาดูกันต่อนะคะสำหรับในเรื่องของตัว Gold Reserve นะคะของแต่ละประเทศซึ่งก็คงจะมีรายงานออกมาเป็นระยะนะคะจากตัวสภาทองคำโลกนะคะขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของตัว 10-year US Bond Yield นะคะตรงนี้เริ่มเห็นการชะลอการปรับตัวลดลงนะคะมีดีดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะเทียบจากวันก่อนหน้าก็อาจจะลดในเรื่องของแรงหนุนตรงนี้ไปนะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในส่วนของการเคลื่อนไหวระหว่างวันนะคะเรามองว่าตัวราคาทองคำเองเนี่ยก็อาจจะแกว่งตัวอิงทางบวกได้นะคะรอเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้นะคะคือตัวเลขตัวเลขภาคการบริการนะคะที่จะประกาศออกมาในช่วงประมาณ3 ทุ่มนะคะคาดการสำหรับตัวเลขภาคบริการของสหรัฐนะคะคาดการว่าจะชะลอลงนะคะมาที่ระดับ 63.5 นะคะในเดือนมิถุนายนก็ลดลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาช่วยหนุนในส่วนของราคาทองคำได้บ้างนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเรายังมองระดับ 1,800 นะคะถ้ายังไม่ผ่านขึ้นไปก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไปก่อนแต่ว่าระหว่างวันนี้เนี่ยที่มองว่าจะแกว่งในกรอบ 1,788 ถึง 1,795 แล้วก็ 1,800 เนี่ยสำหรับสปอตโกเองตัว GOU 21ก็เป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ3 เหรียญ นะคะดังนั้นอาจจะกลับมาเทรดดิ้งลองนะคะระหว่างวันสั้นๆได้ในกรอบ1791ถึง1803สำหรับ GOU 21นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำวันนี้ค่ะ